ข้างหลังผมนี่คือ Lexus NX 450 H Plus รถ Plug-in Hybrid รุ่นแรกของ Lexus นะครับและถ้ายังจำกันได้เราเคยเจอเขาแล้วเมื่อครั้งงาน Motor Expo ที่ผ่านมานะครับรายละเอียดต่างๆย้อนกลับไปดูได้นะครับแต่สำหรับวันนี้บอกเลยว่าเราจะมาเจาะลึกไฮไลท์และรีวิวการขับขี่เป็นอย่างไรไปดูกันก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดต่างๆนะครับ Lexus NX นั้นมีด้วยกัน3รุ่นย่อยนะครับเริ่มต้นที่ราคา 3,590,000 บาทและตัวท็อปสุดอยู่ที่ราคา 4,320,000 บาทแต่คันที่เราเอามาขับเนี่ยฮะที่เห็นอยู่นี่เป็นรุ่นกลางนะครับราคา 3,870,000 บาทพอมองที่ราคาระดับนี้แล้วมองที่ไซส์ของตัวรถที่เป็นขนาด Compact SUV ในระดับพรีเมียมคู่แข่งของเขามีใคร Mercedes-Benz GLCBMW X3 Audi Q5 พวกนี้อยู่ในไซส์นี้ทั้งนั้นนะครับ NX เจเนอเรชันที่2นี่เมื่อเทียบกับตัวเดิมนะมิติตัวถังในทุกสัดส่วนใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นและยาวขึ้นกระจังหน้ามากับปรัชญาดีไซน์ใหม่อะไรมันจะใหญ่ขนาดนี้แต่ไม่ได้ใหญ่แบบดูแล้วเทอะทะนะใหญ่แล้วดูสวยดูลงตัวไฟมากับดีไซน์ใหม่ด้วยนะแล้วก็เป็นไฟแบบ4ดวง LED เส้นสายต่างๆตรงนี้ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ Lexus นะครับดูโฉบเฉี่ยวและที่ขาดไม่ได้ครับตรงนี้คือที่ฉีดน้ำไฟหน้าเพราะนี่คือรถ SUV มันมีโอกาสที่จะไปลุยแล้วเกิดโคลนเกิดสิ่งสกปรกมาติดเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่เขาจึงมีที่ฉีดน้ำมาให้ด้วยด้านข้างนั้นก็มากับเหลี่ยมสันนะจากเดิมที่จะเป็นในสไตล์ของเรียบๆง่ายๆแต่คราวนี้เรามีเหลี่ยมมุมต่างๆเพิ่มเข้ามาเนี่ยฮะดูอลังการกว่าเดิมล้อขนาด20นิ้วนะครับแล้วก็มากับยาง2 3 5 50ถือว่าใหญ่เต็มซุ้มจะเอาใหญ่กว่านี้ได้ไหมได้นะเพราะมีพื้นที่เหลือค่อนข้างมากเลยสำหรับคนชอบแต่งนะแต่ถ้าไม่ชอบแต่งก็แบบนี้โอเคแล้วสวยงามสำหรับด้านหลังไฟท้ายมากับปรัชญาการดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกันครับ L shape ผมชอบไฟที่มันยาวเต็มแบบนี้แหละครับแล้วก็โลโก้ Lexus ตัวอักษรอยู่ห่างและรุ่นต่างๆที่จะตามออกมาก็จะเป็นในลักษณะของตัวอักษรที่ห่างแบบนี้นะและถ้าดูทางด้านล่างคุณจะไม่เจอกับท่อไอเสียนะครับเพราะเขาจะซ่อนเอาไว้ไม่ให้เห็นให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตและนี่คือรถไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริดดังนั้นเขาจึงพยายามสื่อให้เห็นว่าไม่มีท่อไอเสียไม่มีมลพิษมือจับประตูเขาสามารถที่จะล็อกหรือปลดล็อกได้ด้วยประตูทั้ง4บานเลยไม่จำเป็นจะต้องมาที่ประตูหน้าเพียงอย่างเดียวการเปิดประตูผมบอกเลยนะมันไม่ใช่การดึงออกมาแบบนี้นะประตูเขาจะติดตายแบบนี้แต่ว่าจะมีปุ่มอยู่ข้างหลังซ่อนอยู่เนี่ยฮะกดนิดเดียวไม่ต้องออกแรงด้วยรวมไปถึงการเปิดประตูจากภายในนะครับไม่มีมือเปิดนะใช้การกดแบบนี้แล้วดันออกมานะครับผ่อนแรงในการเปิดประตูดูแล้วไฮโซขึ้นมาอีกระดับนึงครับมาดูอีก1ฟังก์ชันเด็ดนะครับพลาดไม่ได้ระบบเตะเปิดปิดในคลิกเซ็นเซอร์ตัวนี้ใช้งานง่ายดีงามชอบภายในตรงนี้บอกเลยนะว่ามันเจ๋งมากเจ๋งยังไงเนี่ยครับมีที่เก็บของเยอะแล้วเขาก็ออกแบบดีไซน์ได้ค่อนข้างดีงามนะครับแล้วก็ตัวชุดชาร์จก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแผ่นปิดทางด้านหลังนะครับนี่ครับเขาสามารถที่จะถอดได้นะถ้าคุณไม่ชอบก็ถอดแล้วพับแล้วก็เอามาเก็บได้นี่ลงล็อกเลยเอ้ยธรรมดาที่ไหนพับได้เก็บได้ดูแล้วเป็นไงโล่งสบายตาชุดชาร์จที่แถมมาให้นะครับเป็นแบบ AC Type 2นะสามารถเสียบไฟที่บ้านชาร์จได้เลยและใช้เวลาในการชาร์จเพียงแค่2ชั่วโมงครึ่งเต็มนะครับเพราะว่าออนบอร์ดชาร์จเจอร์นั้นชาร์จได้ไวขนาด 6.6 กิโลวัตต์ไม่ต้องเสียเวลารอนะครับหัวใจของ NX 450 Plusเป็นแบบ Plug-in Hybrid นะครับเครื่องยนต์เนี่ยมีพละกำลังสูงสุดอยู่ที่185แรงม้าส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ในการขับเคลื่อนเขามี2ตัวครับนี่คือข้อแตกต่าง
ตัวหนึ่งอยู่ทางด้านหน้า182แรงม้าอีกตัวหนึ่งอยู่ทางด้านหลัง54แรงม้าตัวด้านหลังเนี่ยจะมีเอาไว้เวลาที่เร่งในการขับเคลื่อนกดคันเร่งหนักๆเท่านั้นนะครับหรือเวลาที่ล้อหน้าสูญเสียพละกำลังก็จะใช้ล้อหลังดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่ารถคันนี้เป็นรถขับเคลื่อน4ล้อโดยใช้เทคโนโลยี E4ของ Toyota นั่นเองนะครับระบบส่งกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ ECVT นะครับแบตเตอรี่เป็นแบบลิเธียมไอออนขนาด 18.1 กิโลวัตต์ทำไมทางด้านหน้าเขาถึงออกแบบมาดูแล้วใหญ่ดูแล้วอลังการแบบนี้ใช่ครับนี่คือจุดช่องว่างเพื่อลดความเสียหายในกรณีที่เกิดการชนทางด้านหน้าและช่วยลดอาการบาดเจ็บเวลาที่ชนคนนั่นเองครับคุณเห็นไหมตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่ช่องว่างและเขายื่นข้างหน้ามาเพราะถ้าสมมติชนปึ้งคนจะเจ็บน้อยลงครับและถ้าชนกับรถด้วยกันมันก็จะมีระยะสเปซความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวโครงสร้างก็น้อยลงนี่คือหนึ่งในการออกแบบที่เน้นในเรื่องของการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพครับภายในครับจอใหญ่มากครับ14นิ้วอลังการและที่อลังการที่สุดคือตัวระบบนำทางครับ Navigator สามารถใช้งานในประเทศไทยได้เป็นภาษาไทยด้วยเนี่ยฮะเขาสามารถนำทางเราไปรอบโลกเลยครับเบาะหนังคุณภาพในการตัดเย็บในการเลือกหนังเกรดไม่ด้อยไปกว่ารถยุโรปเลยลูกเล่นต่างๆมีครบถ้วนนะครับทั้งช่องเสียบนี่เป็น USB-A แล้วก็ช่องเสียบแบบ Type-C มีเลยนะครับทั้งคู่ที่ปรับเก็บของและบนช่องเก็บของนั้นคือแท่นชาร์จไร้สายครับเจ๋งอ่ะผมชอบดีไซน์นี้นะแล้วก็มีที่เก็บของเล็กๆน้อยๆเฮ้ยดูดีโอเคเลยปุ่มทัชแพดที่เดิมเคยมีอยู่ตรงเนี้ยหายไปแล้วไม่มีแล้วเลิกใช้จอทัชสกรีนแทนนะครับดังนั้นมันเลยกลายเป็นที่วางแก้ว2อันแบบนี้ง่ายๆส่วนปุ่มต่างๆมี EV โหมดแล้วก็ตัวออโต้เบรกโฮแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าครบถ้วนอยู่ตรงนี้นะครับอีกหนึ่งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือตัวปรับโหมดการขับขี่ย้ายมาอยู่ตรงนี้จากเดิมที่เคยอยู่ตรงทางด้านบนไม่มีแล้วนะมาอยู่ตรงทางด้านนี้แทนนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมจอ Head-up Display ซึ่งมัลติฟังก์ชันตรงนี้ครับแค่สัมผัสตรงนี้ครับภาพกราฟิกจะไปโชว์ข้างบนเลยว่าเราจะกดปุ่มไหนอย่างไรอะไรเงี้ยครับเฮ้ยใช้งานได้ยอดเยี่ยมอ่ะสะดวกดีงามชอบอ่ะ Lexus เคมไว้ว่าเจ้า NX450+ PHEV คันนี้วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ระยะทางไกลสุดคือ87กิโลเมตรตามมาตรฐานของ NEDC ไปลองกันดูครับว่าเขาจะทำได้จริงหรือไม่อย่างไรนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การทดลองขับอย่างเป็นทางการจริงๆแล้วเวลาถอยๆอย่างเงี้ยนะครับตัว RCTA นะถ้าเขาตรวจจับเจอคนนะเบรกให้โดยอัตโนมัตินะครับหรือเจอต้นไม้เลยอะไรเงี้ยคือเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียบางครั้งเนี่ยมันเป็นแค่ต้นไม้เขาเบรกให้เราเลยหัวทิ่มเลยแต่ถ้าเป็นคนเนี่ยก็คือปลอดภัยเลยภายในเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันโอ่โถงอะไรมากมายนะครับมันดูฟิลสปอร์ตจอใหญ่ดูอลังการอันนี้ชอบเลยที่สำคัญคือ Head-up Display ไม่รำคาญสายตานะมันอยู่ในตำแหน่งที่พอดีแล้วก็คอนโทรลต่างๆเนี่ยดูง่ายใช้ง่ายผมบอกเลยว่าผมชอบจุดหนึ่งที่ไม่ชอบคือเวลาที่จะเราจะเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยครับเราต้องกดเดินหน้าไปทางนี้มันก็จะแปลกๆหน่อยครับคือถ้าเอาเกียร์มาไว้ที่มือเนี่ยมันจะคุ้นเลยเข้าเกียร์เดินหน้าพร้อมเรียบร้อยก็ออกเดินทางกันได้นะครับตัวนี้อย่างที่เคลมไว้ครับว่าอัตราการวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนเนี่ยเคลมระยะทาง87กิโลเมตรวิ่งกันจริงๆอ่ะอยู่ประมาณ50กว่าๆรู้แล้วชาร์จบ้านได้เลยสบายๆนะครับความรู้สึกเวลาที่เราขับออกตัวไปนะครับมันรู้สึกว่ามั่นคงแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นช่วงที่แบตเต็มนะที่ใช้ไฟฟ้าล้วนๆในการขับขี่เนี่ยมันจะเงียบมากตอนเนี้ยใช้เครื่องยนต์มีเครื่องยนต์ติดขึ้นมาเพื่อชาร์จกระแสไฟเข้านะครับเสียงเครื่องอ่ะเบามากแต่ถ้าไม่มีเครื่องยนต์ติดมาเลยนะมันจะเงียบเหมือนรถไฟฟ้าเลยพวงมาลัยเบามือมากๆนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแต่ว่าพอขับด้วยความเร็วสูงก็จะหนักมือขึ้นนะครับนี่ฮะปลายครับที่ความเร็ว85เร่งขึ้นมานี่100ละ120เบาๆๆๆเฮ้ยขึ้นทันใจนะ
คือจังหวะที่เรากดคันเร่งหนักๆเพื่อเร่งแซงมอเตอร์ไฟฟ้าชุดหลังจะทำงานเนี่ยครับโอ้มันจะขึ้นเลยขึ้นไวมากครับแต่ถ้าเป็นการขับขี่แบบทั่วๆไปอย่างนี้ครับจะเป็นมอเตอร์ชุดหน้ากับเครื่องยนต์ที่จะทำงานมอเตอร์ชุดหลังเนี่ยมีประโยชน์ด้วยนะเขาสามารถที่จะปั่นกระแสไฟกลับเข้าไปในแบตเตอรี่ได้นี่เห็นไหมไฮเทคมากนะนี่อันนี้คือไฟจากแบตส่งมานี่ทั้งมอเตอร์และตัวเครื่องยนต์นะครับคือพอเราชะลอปุ๊บเขาก็จะชาร์จไฟกลับเข้าไปแล้วถ้าผมกดคันเร่งค่อยๆมานี่ครับก็จะขึ้นแบบนี้ครับเดี๋ยวปรับโหมดนิดนึงตะกี้อยู่ในโหมด normal นะครับอันนี้เข้าโหมด ecoดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอัตราเร่งไม่เท่าโหมด normal เมื่อกี้ครับนี่ผมกดหนักๆเหมือนกันแต่ว่าจะขึ้นช้าหน่อยเฮ้ยโหมดนี้น่าจะเหมาะกับครอบครัวมากถ้าพาลูกเดินทางมาด้วยนะผมว่าโหมดนี้ทุกคนในครอบครัวจะชอบครับมันจะไม่ได้ดึงแล้วรู้สึกว่าเวียนหัวนะครับช่วงล่างอยู่ในโทนที่นุ่มและเฟิร์มมากๆเอาเป็นว่าเป็นความรู้สึกที่ผมชอบมากคือเกาะได้แบบเดียวกับรถยุโรปไม่ด้อยกว่าเลยนะครับแต่ว่ามันกับดูดซับแรงสะเทือนได้ดีคือจะไม่ถึงกับแข็งจะไม่เท่า BM BM จะแข็งจะเน้นในเรื่องของสมรรถนะที่ความเร็วสูงแต่ตัวนี้จะพอดีสมดุล นะครับเบรกตัวนี้มี regenerative braking ก็ช่วยได้แต่ว่าตัว pedal shiftที่บางยี่ห้อจะใช้เป็นตัวปรับการหน่วงของ Toyota นั้นเป็น Pedal Shift จริงๆนะครับไว้เล่นเกียร์นะครับนี่ฮะลดเกียร์เพิ่มเกียร์2เกียร์3เนี่ยใช้ Pedal Shift เล่นได้แบบเกียร์ธรรมดาทั่วไปนะครับถ้าถามว่าจะให้เป็นรถขับสนุกได้ไหมได้ปรับเป็นโหมดสปอร์ตครับเข้าโหมดสปอร์ตแล้วคันเร่งเบาเลยโอ้เฮ้ยเหมือนหลังติดเบาะอ่ะมีดึงนะมีดึงขึ้นมานี่เครื่องยนต์ติดเครื่องดังเหมือนกันครับอันนี้ร้อยกว่าโอ้ยขึ้นเร็วชัดเจนเสียงของเครื่องยนต์นะครับแต่ก็จะอยู่ในโทนที่เบานะครับพอไปโหมดสปอร์ตอะเฮ้ยอารมณ์เปลี่ยนเลยครับผมไม่รู้สึกว่าช่วงล่างมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับการเปลี่ยนโหมดแต่ว่าอัตราเร่งต่างๆนี่เปลี่ยนชัดเจนครับกลับไปโหมดเดิมดีกว่าขอเป็นโหมด normal นะครับหมดออมเมาเนี่ยก็จะเร่งค่อยๆขึ้นเนียนๆดีผมชอบเพราะว่ามันจะขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักเลยเบรกน้ำหนักพอดีเท้าครับก็ค่อนข้างเบาเมื่อเทียบกับรถยุโรปนะจะเบากว่ากดนิดเดียวก็เบรกเลยนะครับแต่ไม่ถึงกับหัวทิ่มนะแล้วก็เราได้ทดลองขับในส่วนของการขับแบบสลาล่มด้วยดูการทรงตัวเฮ้ยรถมันทรงตัวดีนะเออดูเวลาที่เข้าโค้งหรือเวลาหักหลบแรงๆเนี่ยครับแรงเหวี่ยงค่อนข้างน้อยเขาโค้งด้วยความเร็วสูงอีกก็โอเคเลยเนี่ยครับแรงเหวี่ยงน้อยทรงตัวดีถ้าความเร็วประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ไม่มีเสียงลมปะทะเลยนะจะมีบ้างก็เสียงที่รบกวนดังขึ้นมาก็คือเสียงของยางที่บดกับถนนนะครับแล้วก็ตัวรอยต่อถนนเนี่ยน้อยมากได้ยินแต่น้อยตัวเลขค่าเฉลี่ยจากการที่ผมใช้งานในเมืองแบบล้วนๆวิ่งแบบเต็มที่ 9.8 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้แบบไม่ได้ชาร์จไฟเพราะถ้าชาร์จไฟเต็มวิ่งในเมืองไม่กินน้ำมันเลยแม้แต่หยดเดียวนะครับถ้าเป็นค่าเฉลี่ยล่ะคือทั้งขับในเมืองแล้วก็นอกเมืองนะครับตัดในส่วนของการใช้ไฟฟ้าทิ้งไปนะครับตัวเลขค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 22.2 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเฮ้ยประหยัดนะถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีงามเลยเหนือสิ่งอื่นใดถ้าคุณใช้ไฟฟ้าคุณก็ไม่ต้องเติมน้ำมันผมบอกงี้ถ้าคุณขับในเมืองหรือออกนอกเมืองก็ได้ใช้งานวันละไม่เกิน50กิโลเมตรกลับถึงบ้านชาร์จหรือไปถึงที่ทำงานชาร์จไม่ต้องใช้น้ำมันเลยแนะนำว่าควรจะต้องให้เครื่องยนต์ใช้งานบ้างนะครับเพราะมิฉะนั้นแล้วเดี๋ยวระบบหล่อลื่นต่างๆมันอาจจะมีปัญหาได้เล็กซัสมากับ
การรับประกัน4ปีไม่จำกัดระยะทางถือว่าโอเคเลยนะครับส่วนระบบไฮบริดแบตเตอรี่ไฮบริดแบตเตอรี่ EV รับประกัน10ปีไม่จำกัดระยะทางด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าอาจจะมีดอกจันเงื่อนไขอยู่ในคู่มือซ่อนอยู่บ้างไปดูด้วยนะครับคุณต้องเอารถไปเข้าศูนย์บริการนะครับเพราะถ้าไม่เข้าศูนย์บริการหรือว่าขาดต่อในช่วงของการเช็คระยะบางช่วงประกันหลุดนะครับเรียบร้อยสำหรับการทดลองขับบอกเลยว่าน่าซื้อน่าคบหาเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ถ้า3,870,000 บาทเฮ้ยแล้วคุณต้องเดินทางไกลคุณออกต่างจังหวัดบ่อยนี่คือตัวเลือกที่ใช่นะครับเพราะถ้าไปซื้อรถไฟฟ้าล้วนๆอย่างที่ผมแนะนำให้ซื้อ Tesla Model 3วิ่งออกต่างจังหวัดทางยาวๆมันต้องประเมินนิดนึงว่าไฟเราจะถึงหรือไม่ถึงแต่คันนี้ไม่ต้องประเมินไฟเราวิ่งได้แค่ 50-60 กิโลที่เหลือเติมน้ำมันครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ